ถนนในคลองเช้านี้เรามีภารกิจไปใส่หินไปบ้านยายไปใส่หินไปบ้านแม่ยายของเป้ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในการทำงานวันนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ตังค์อ่ะได้ครับได้แล้วอ๋อได้มาแล้วอ๋อนึกว่าภารกิจนี้ไม่ได้ตังค์ได้ตังค์นะครับนะนี่เหมือนเงินทองคือรับเงินมาล่วงหน้าแล้วใช่อ๋อเป็นคนนี้แค่นี่ครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะตอนนี้ก็เอารถไถไปด้วยนะครับวันนี้เราจะต้องไปกัน2คันน้องเป้ยก็ลากรถไถไปด้วยพอเทหินปุ๊บก็จะต้องเอารถไถด้วยนะฮะนี่ครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกสุนทรก็ไปนั่งอีกตามเคยนะครับนี่ฮะแหมคันใหญ่จริงๆรถไถเขานะฮะคูเบต้าครับ L5018เอาละเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามชมด้วยนะจ๊ะเรามาถึงที่แล้ววันนี้เป็นงานเทหิน2เที่ยวครับดูดิว่าน้องเป้ยเขาจะเอาลงแบบไหนอย่างไรอ้าวค่อยๆลงนะก่อนอื่นก็ปลดโซ่แล้วก็ดึงล็อกด้านหน้าออกก่อนนะฮะแล้วก็รถไถก็ค่อยๆถอยลงค่อยๆถอยลงยกฐานขึ้นก่อนนะปล่อยถอยเอาเบาโอ้โหหันทิ่มไปหน่อยนึงนะครับต้องต่อยประมาณ70เซนถึงจะดีนะฮะเตยินครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะนี่ครับของน้องเป้ยก็ใส่มาเยอะนะแล้วก็ใส่รถน้องบัสอีกหนึ่งเทตรงไหนอ่ะเทถนนนี่เหรอเหรออ๋อเทถนนครับเทถนนทำถนนใหม่สักหน่อยนี่ครับบ้านน้องอ้อเราเอาทำน้องอ้อทำการแสดงเองเลยนะครับทำการแสดงเองเลยใส่มา3ตันฝา4ตันนู่นแล้วครับโตลุยเองครับลุยเองเลยน้องอ้อเราผู้หญิงขับรถดำจะถอยเลยถอยถอยยาวเลยถอยยาวถอยถอยยาวเลยถอยยาวถอยยาวเลยถอยยาวเลยถอยยาวยกแล้วครับยกแล้วโอ้หมาเยอะครับไปดีกว่าครับอยู่ไม่ได้แล้วครับหมาเพียบเลยครับ อยู่ไม่ได้แล้วครับมาเยอะครับอยู่ไม่ได้แล้วครับมาเยอะครับอยู่ไม่ได้แล้วครับนู่นครับเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วไม่ต้องมาอยู่นู่นแหละผมไม่คนกลัวหมานะครับผมอยู่กับหมาไม่ได้นะ
หมามันเยอะครับหมามันเยอะเดี๋ยวเข้าไปถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องหมาจะเล่นผมเอาเจ้าหมาน้อยเอาเดี๋ยวถ่ายข้างนอกให้ดูนะฮะเราจะมาดูน้องเป้ยเทลาดกันน้องเป้ยจะเล่นเททั้งหางเลยครับเอาหางมาด้วยแล้วก็ไม่ยอมถอดออกครับเล่นเททั้งหางเลยดูดินี่ครับคนนี้แม่น้องอ้อมาครับอยู่บนนี่แล้วครับหมาจะได้ไม่กัดครับเอาเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วถอยตรงเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยเดินหน้าแล้วถอยตรงด็อกเปอร์นี่เล่นของแปลกครับไม่ยอมถอดหางครับถอยยาวเลยครับถอยยาวเอาหางมาเทด้วยครับเมื่อกี้หมาวิ่งมาทีเดียวต้องวิ่งหนีเลยอยู่ไม่ได้แล้วมาถอยยาวมายาวเลยยาวเลยยาวเลยเป้ยเล่นถอยทั้งหางเลยครับดูครับถอยมาถอยมานี่ฮะแม่สวัสดีครับเอาแล้วได้ทีแล้วครับเอาแล้วครับเดินหน้าครับยกไป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 เดินหน้าไปเอาเทไปเทไปเทไปแน่นอนครับเททั้งหางเลยครับโอ้โหไม่ต้องถอดหางครับนี่ครับเทลาดครับเทลาดเลยไอ้ไอ้ไอ้เรียบร้อยโอ้โหกระตุกกระตุกครับนี่ครับเทลาดฮะแล้วเดี๋ยวก็ใช้รถไถไถอีกรอบนึงพอไหมเหลืออีกหน่อยนึงอ่ะเคลียร์ครับเคลียร์ดินออกครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะใช้รถไถเคลียร์พื้นที่กันครับนี่ฮะทำทางเข้าบ้านมีรถไถมีรถดั้มมีโอ้โหทำได้หลายอย่างครับสุดยอดเอาละพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวน้องเป้ยเขาก็จะใช้รถไถเคลียร์พื้นที่นะครับเอาวันนี้ก็มาถ่ายคลิปกิจกรรมของน้องเป้ยในวันนี้กับน้องอ้อนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันส่วนรถไถก็เอาเข้าไปถ่ายด้านในสาลี่กว้าง180เซนยาว4เมตรก็เดี๋ยวอีกหน่อยนึงน้องเป้ยเขาก็จะต่ออีกนิดนึงนะครับแหมอยากเกาะนั่งไปด้วยจังแต่ว่านั่งลำบากนะฮะหรือว่าจะยืนตรงข้างหลังได้ยืนได้ไหมยืนไม่ได้เดี๋ยวขาเข้าไปอยู่ในล้อยุ่งเลยให้น้องเป้ยก็ถ่ายเองแล้วกันนะฮะถ่ายก็ไม่ยากเนาะถ่ายเขาก็คุยเขี่ยไปตามที่เห็นนั่นแหละฮะดูเหมือนจะไม่พออ่ะหรือว่าเราก็ปาดไปเรื่อยๆต้องลองไล่ดูกันครับขึ้นได้เหรอหมาไม่กัดไม่หนักตรงนี้นั่งคอมตรงนี้เหรอผมนั่งนี้เองเวลาผมไปไหนอ่ะอย่างนี้ครับอย่างนี้เหรอนั่งคอมไปนะอย่างนี้ตัวไปนั่นนี่ได้อะเขาอยู่ตรงนั้นแหละพี่ผมไปไหนๆก็ไปตรงนั้นแหละเอาไม่มีผมครับเอาลองดูแหมยกไปแล้วครับยกแล้วครับเฮ้ยหมามันจะถึงหรือเปล่าอีกหน่อยอะอีกหน่อยอะอีกหน่อยได้พวกเสียวเฮ้ยไม่เสียวว่ะเสียวหมามากกว่าโอ้โหแจ๋วเลยครับไปครับ
ได้นู่นป้าบนั่งอยู่บนนี้เลยครับนี่ดูเราจะได้ไม่ต้องกลัวหมาครับตอนนี้น้ำไปก็ไหลไปครับไหลไหลครับไหลอ๋อไหลออกนอกแถวเลยโอ้ยนี่ก็ต้องขาไว้ให้ดีนะต้องระวังนะครับนี่เฮ้ยแอดเวนเจอร์จริงๆเว้ยวันนี้เว้ยแน่นอนครับต้องไล่จากข้างในออกข้างนอกครับนี่พื้นที่เดี๋ยวจะให้ดูเลยครับนี่ครับโอ้ยแอดเวนเจอร์น่าดูเลยครับวันนี้ครับดูครับเอายังไงสายหน่อยสายสายมีหินหลายที่ก็คงจะดีครับนะปูทางเข้าบ้านได้สบายเห็นไหมครับไปเรื่อยๆครับเจ๋วมากนี่เรียบปึ๊ดเลยเอาหินมาทำทางหน่อยครับทางเข้าบ้านแชะมีรถไถเองสบายมีรถดำเองก็สบายเห็นไหมฮะนี่ถอยเลยถอยเลยถอยเลยThank you.
ไม่ต้องลูกเข้ามาก็ได้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวเจาะเคลียร์หน่อยแม่จะมาใส่ตรงไหนลูกครับเดี๋ยวเผื่อตรงไหนมันเป็นหลุมไงครับหนูเก็บไว้ข้างในครับไงมันต้องกดฐานเหรอกดแบบนี้เหรออ่ะดียืนยืนได้เปล่าตรงนี้ทีเดียวน้ำหนักที่น้อยเหรอเฮ้ยเข้าไปหน่อยฮะเนี่ยครับต้องต่อหางให้ยาวอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าหางตันยังขึ้นไม่ได้นะครับเขาก็จะใช้ผ่านกดเอายกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยขึ้นไปรอหางไว้ติดฐานเหยียบปะล่ะมาติดฐานมาติดฐานยกผ่านหน่อยยกผ่านหน่อยเอาแล้วเอาพี่เหยียบไปพี่เหยียบมาไม่ได้รอเอมันจะต้องให้พอดีล่องเนี่ยแม่อ๋องั้นเดี๋ยวพี่บอกเข้ามาเรียนมาทางนี้หน่อยมาทางนี้หน่อยอ๋อกำลังดีเลยเอาแล้วมาทางนี้หน่อยมาทางนี้หน่อยโอเคเอาค่อยๆขึ้นไปเอาไปเอาติดต้องยกไปฝั่งนู้นหน่อยฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นมันเอียงเอาได้เอ้ยไม่ได้เอาขึ้นนะไม่ขึ้นเว้ยแหมมันติดไอ้นี่หน่อยเดียวเองอะดันมาตรงนี้หน่อยไม่ขามันเข้าขามันหุบเข้าเอาขาออกขาเนี่ยดันขามาฝั่งนี้หน่อยเนี่ยขาเนี่ยติดฝั่งนู้นติดหน่อยต้องเอาขาออกมาเขาไอ้เอ้าหักเลยก็จะขึ้นยากนะ
ราะว่าเราต้องเอาน้ำสาลี่นะครับเราต้องลองดูเนาะเพราะว่าตรงไหนมันติดเดี๋ยวเราก็แก้ไขใหม่ได้นะครับนะไม่มีปัญหาสามารถแก้ไขใหม่ได้ค่อยติดโซ่หายติดโซ่ไปหลังหน่อยทับโซ่ถอยหลังหน่อยหลังหน่อยอีกเนี่ยไปก่อนเราต้องทำตัวนี้ให้มันต่ำหน่อยเนาะเนี่ยตัวนี้มันเคยมีสะพานไงพี่อ๋อเออแต่เรามีสะพานนะมันขึ้นได้อ๋อใช่เอาแล้วเองไม่เอาหางลงอ่ะเอาลงครับไหนล่ะเฮ้ยมาจับยืนอ๋อมองลิงโง่ยิ่งรักต่อรักลิงโง่มองลิงโง่ยิ่งให้โอ้เขาหูช่องออกมันเรียกหูช่องออกครับหูช่องไหนริโอครับริโอเอาแล้วครับงานเข้าอีกแล้วครับเอาแล้วไม่ได้ฟันขึ้นเป้ยฟันขึ้นมอแบตฟันหลายร้อนครับลากหนี